ประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าต้องวันนี้ต้องบอกว่า Merry Christmas Merry Christmas นะครับ ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะ25ธันวาคม2566ขึ้น13ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะอยู่กับคุณเอกเอกพงศ์นพสกุลน้อยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานนะคะใช่ครับวันนี้คุณสายชนนีซังนะครับมา Merry Christmas แล้วแต่เป็นซันตาคลอสไม่เห็นมีอะไรมาให้เราเลยนะครับ อ๋อเขาแอบซุ่มไว้อยู่อ๋อเหรอใช่สายชนแอบไว้อยู่จบรายการก็น่าจะได้ไปรับของขวัญได้เนาะค่ะพร้อมๆกันนะคะกับทีมข้อมูลของเราน้องอรวรรณหมอยาดีค่ะพร้อมกับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ที่ไหนยังไงวันนี้อยากบอกว่ากรุงยังคงเย็นอยู่นะครับค่ะ23องศานะคะบ้านคุณผู้ฟังกี่องศาบอกกันมาได้เลยอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนซี่ธรรมราชเท่าไรนะนครศรีอ่ะเมื่อวานนี้คุณแม่บอกฝนยังตกอยู่เลยอ๋อนะฝนตกแบบว่าไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับแต่ว่ามันก็จะพรำๆทั้งวันนะครับก็เป็นธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าที่นี่ฝนตกนะครับหรือที่กรุงเทพหนาวหรือว่าภาคเหนือภาคอีสานอากาศหนาวมากเนี่ยนะครับก็ฝนในภาคใต้ก็จะตกเป็นเรื่องธรรมดานะครับใช่แล้วบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะวันนี้ทีมมีเดียของเรานะคะขอบคุณมากค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องเพชรกันตพัฒน์จันกล่ำนะคะน้องอาร์มพงศักดิ์แสนตุ้มหรือคำตุ้มนะแสนครับแสนตุ้มนะคะหรือว่าจะเป็นที่บ้านของคุณผู้ฟังอย่างเช่นมุกดาหาร14องศาพี่ประสิทธิชัยบอกว่าเช้านี้ฉะเชิงเทรามีมากครับวันนี้เราก็ใส่ชุดโอ้โหเสื้อแขนยาวกันมาเลยนะเพราะหนาวเพราะว่าอากาศหนาวนะครับคุณผู้ฟังทั้งสัปดาห์ก็ต้องติดตามยังไงก็ตามนะคะก็ยังมีงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องของอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยคือช่วงนี้เนี่ยอย่างที่หลายท่านติดตามข่าวกรมอุตุเขาแม่นมากนะคุณเอกพงศ์คุณผู้ฟังคือบอกล่วงหน้าเลยว่าให้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้างนะคะเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงเริ่มที่จะได้รับผลกระทบกันแล้วหลายที่นะคะก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าผลกระทบนี้มีผลถึงวันนี้แหละนะคะฉบับที่14เนี่ยโดยประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงสำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 4-11 องศาเซลเซียสแล้วก็มีน้ำค้างแข็งบางแห่งส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาครับนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรวมทั้งอันตรายที่อาจจะเกิดจากอัคคีภัยต่างๆด้วยนะคะครับก็ให้พี่น้องดูแลส่วนทางด้านคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรยังไงก็ตามนะคะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยเนี่ยงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อไปเดี๋ยวฉบับต่อไปค่ะกรมอุตุเขาจะประกาศในช่วง 17:00 นของวันนี้นะคะอันนี้คือฉบับล่าสุดนะฉบับที่14นั่นเองค่ะใช่ครับก็ระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของอากาศช่วงนี้ก็มันเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใครๆหลายๆคนก็มีอาการเรื่องของไข้หวัดนะครับอากาศเปลี่ยนบางทีร่างกายเราปรับไม่ทันนะครับ
ค่ะตาหนาโพฝ้ายเนี่ยบอกว่าขอนแก่นเนี่ย13องศาครับผมอ่ะบ้านคุณผู้ฟังเหรอคะกี่องศาอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าของเรามาได้วันนี้ทักทายกันได้เลยนะแล้วก็ฝุ่นนะฮะคุณผู้ฟังฝุ่นละอองในระยะนี้บ้านเราก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันค่อนข้างน้อยนะคุณผู้ฟังครับเนื่องจากว่าลมที่พัดปกคลุมเนี่ยมันกำลังแรงระบายอากาศก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีลมมันก็จะพัดฝุ่นออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากรุงเทพก็ฝุ่นก็ยังมีอยู่คุณผู้ฟังครับใช่แล้วนะคะยังไงก็ตามช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เนี่ยเขาเตือนภัยในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าสภาพอากาศมันแห้งไงใช่นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีบางที่มีลมแรงด้วยนะยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็แนะนำให้พี่น้องประชาชนเตรียมการและป้องกันอันตรายจากช่วงนี้นะคะในช่วงฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟเพื่อเผาหญ้าในช่วงที่มีลมแรงแล้วก็ถ้าเราป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเราไม่ก่อไฟเผาหญ้าในบริเวณใกล้เคียงหรือว่าใกล้แนวเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ดูแลอาคารบ้านเรือนด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆป้ายโฆษณาให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอนะครับคุณผู้ฟังครับค่ะใช่แล้วนะคะนอกจากนี้ระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็แจ้งเหตุได้ที่สำนักงาน PEA ทุกแห่งนะคะหรือหมายเลขcontact center ของเขาก็คือ1129 1129นั่นเองค่ะฝนตกนะครับแถวใต้แล้วก็ถ้าพูดถึงแถวภาคกลางภาคตะวันออกอีสานเหนือหรือแม้แต่กรุงเทพเนี่ยฝนก็เหมือนจะน้อยแล้วนะคุณน้อยนะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆเนี่ยก็คงต้องดูแลกันนะครับเผื่อว่ามันอาจจะแล้งนะครับในช่วงกุมภามีนาเมษาฝนไม่มีเลยก็จะต้องกักเก็บน้ำเอาไว้นะครับใช่แล้วสทช.ค่ะดร.สุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสทช.ไฟเขียวแผนจัดสรรน้ำ2เขื่อนใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกมิติว่านอกจากนี้แผนปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะการจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็มีการติดตามด้วยค่ะโดยเฉพาะอ่างใหญ่ๆนะคะเขาก็ไปดูสถานการณ์น้ำโดยเสนอโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี66/67นะคะก็คือ เพื่อจะใช้ในการอุปโภคบริโภคต่างๆส่วนแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดนที่พิษณุโลกเสนอโดยกรมชลประทานก็วางแผนจัดสรรน้ำเช่นกันนะคะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าหากมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปที่อาจจะทำให้ไม่เป็นไปตามแผนคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านเนี่ยจะพิจารณาการทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะโดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมชลประทานรายงานผลการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำทราบเป็นระยะแล้วก็รายงานทุกเดือนเลยนะคะก่อนนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.ต่อไปค่ะใช่ครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าเมื่อแถวบ้านเราแถวกรุงเทพเนี่ยนะฮะกรุงเทพนครอีสานเหนือจะหนาวเนี่ยนะฝนมันก็จะลงไปทางนู้นแล้วก็อากาศเย็นมากเจ๊ม่วยบอกว่าเนี่ยที่ป่าโมกอ่างทอง20องศาค่ะหนาวมากลมแรงมากยินดีด้วยนะครับนานๆเราจะได้เจออากาศเย็นผู้ใหญ่สัมพันธ์สวัสดีครับ21องศาหมู่8ตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีอยุธยาเปิดหอกระจายข่าวแล้วครับค่ะพี่สุภาพรก็บอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านสระแก้วก็เย็นเหมือนกันค่ะทักทายด้วยแล้วกันนะครับคุณพ่ออ่อนจันทร์บอกเขื่อนสิรินธร17องศาครับผมโอ้โหครับเย็นนะสุราษฎร์ธานีในบ้านคุณใกล้สุราษฎร์ธานีต่อได้ครับฝนตกครับโอ้ฝนตกนะฝนตกจากพี่โชคดีสุดโล24องศาครับผมพี่โชคดีนี่ฟังที่สวทสุราษฎร์ก็ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคุณพี่ป๊อกกี้บอกข่าวยามเช้าอุ่นๆร้อนๆพร้อมเสิร์ฟมาแล้วอุ่นๆไม่อุ่นเท่าไหร่แล้ววันนี้ค่อนข้างเย็นอยู่ครับพี่นิสาบอกเมาะมาวิยะรังปัตตานีฝนตกหนักอ๋อนะฮะโอเคใช่พอทางใต้ตามหน่อยทางใต้ต้องตามหน่อยนะอย่างที่นราธิวาสเขามีฝนในลุ่มน้ำบางนาราแล้วนะตั้งแต่เนี่ย21ถึง23ที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกเพราะฉะนั้นน้ำฝนสะสม
น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำล้นตลิ่งที่คลองตันหยงมัดแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำบางนาราก็อาจจะสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับค่ะชลประทานนราธิวาสเนี่ยจริงๆแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานนะโดยผู้อำนวยการเฉลิมชัยตรีนรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17ค่ะท่านบอกว่าชลประทานนราธิวาสเนี่ยมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองตันหยงมัสขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของสัตว์เลี้ยงขึ้นในที่ปลอดภัยและให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตอนนี้ท่านมีการจริงๆแจ้งเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ครับขอให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองตันหยงมัสบริเวณบ้านตันหยงมัสบ้านไทยบ้านแกแมตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะบ้านมะนังกาหยีตำบลมะนังตายอตำบลลำพูตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสบ้านทุ่งคาบ้านโต๊ะแมบ้านปูตะบ้านปูตะตำบลละหานอำเภอยี่งอรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งค่ะให้ขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของสัตว์เลี้ยงต่างๆขึ้นในที่ปลอดภัยแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะครับใช่ครับปภ.ในรายละเอียดแจ้งไปนะปภ.ช่วยใช่ไหมฮะเขาใช่ทางกองอำนวยการป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดนครศรีนราธิวาสนะครับคุณผู้ฟังครับก็รายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง22 23แล้วก็24ธันวาคมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีหลายพื้นที่เลยนะคุณน้อยครับใช่แล้วเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 7,000 คนใน7 อำเภอนะคะ7อำเภอนั้นทางท่านหัวหน้าปภ.คุณวสันต์ชัยทวีวงศ์หัวหน้าปภ.นราธิวาสก็ท่านก็บอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้คือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์นะ22ถึง24เมื่อวานพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ย7อำเภอชาวบ้านเดือดร้อนกว่าเกือบ 2,000 ครัวเรือนนะคะโรงเรียน1แห่งขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะด้วยนราธิวาสเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั้ง13อำเภอเป็นฝนกำลังปานกลางถึงหนักค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก3ลุ่มน้ำมีทั้งลุ่มน้ำโกลกลุ่มน้ำบางนาราระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสก็ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทั้ง3ในอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะครับส่วนทางด้านของสถานีอุตุนิยมวิทยานครนราธิวาสนะครับคุณผู้ฟังครับก็ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับช่วง24ถึง26ธันวาคมนี้แล้วคุณผู้ฟังครับฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับแล้วก็หนักมากหลายพื้นที่เลยสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝนตกถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมอาจจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยได้ประมาณ 70-80% ของพื้นที่เลยนะครับใช่แล้วค่ะฝนตกหนักเกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางสายสัญจรสาย410ยะลาเบตงอันนี้ไปที่ยะลาหน่อยล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเปิดเส้นทางให้รถสามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะคะตอนนี้ปภ.ของยะลาเนี่ยรายงานว่าเกิดเหตุดินสไลด์5จุดในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลคีรีเขตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่4ถึงเขาพับผ้านะคะคือรถยังสามารถสัญจรได้ปกติขณะที่หมู่3ตำบลคีรีเขตก็เกิดเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยล้ม1ต้นบริเวณหลักกิโลเมตรที่8โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขนะคะตัดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บ้านซอย7ถึงบ้านไทยพัฒนากิโลเมตรที่17หมู่4นอกจากนี้หมู่4ตำบลที่นี่นะคะเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางสัญจรสาย410ยะลาเบตงหมวดทางหลวงทานโตค่ะเขาก็ประสานนำรถ JCB เข้าเกลี่ยเส้นทางสามารถสัญจรได้แล้ว1ช่องทางส่วนหมู่ที่7เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อน8ครัวเรือนนะคะขณะที่ระดับน้ำตอนนี้เนี่ยลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังไงในพื้นที่ก็ยังคงมีรายงานเข้ามาเหมือนกันคุณพี่ธนิกาอันนี้อยู่สุราษฎร์นะคุณเอกพงศ์บอกว่าคุณเอกคุณน้อยทีมงานคะชมรมเพื่อนสวทสุราษฎร์คิดถึงนะคะคุณน้องเอกขอบคุณมากครับชมรมเพื่อนสวทสุราษฎร์ได้อยู่เหนียวแน่นนะคุณรู้ไหมว่าคือเขามีมาตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่เลยเป็นมหาวิทยาลัยและตั้งเป็นชมรมเพื่อนสวทค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอำเภอเคียนซาลมแรงมีฝนปล่อยๆค่ะกลางคืน24องศาเช้านี้24องศาค่ะครับนะคะส่วนพ่ออ่อนจันทร์บอกเพิ่มเติมมานะคะว่าตอนนี้แถวด่านช่องตาอูไทยลาวอำเภอบุญทริกอุบลนี่กลับมาคึกคักอีแล้วเด้อครับผม
คุณพ่อเฉลิมบัลลังก์บอกหนาวแล้วซีสเกต16องศาว้าย16องศาบ้านคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนยังไงบอกมานะครับว่าที่นี่ที่บ้านคุณผู้ฟังเนี่ยบรรยากาศอากาศเป็นอย่างไรอุณหภูมิเท่าไหร่จะได้รายงานให้ทราบนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของหมอกควันเรื่องของหมอกเวลาเดินทางในตอนเช้าเนี่ยก็ต้องขับรถระมัดระวังด้วยนะครับพี่สาวบ้านดอนรักแบบคิดถึงน้องเอกพี่สาวบ้านดอนรักอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเหมือนกันนี่อาจารย์ทองพูนนี่ช่างสังเกตมากบอกเสียงคุณเอกพงษ์ขึ้นจมูกขอบคุณครับอาจารย์ช่วงนี้มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วทีนี้อากาศมันเย็นมันอยู่ในห้องแอร์หนาวๆอย่างเงี้ยอาจารย์ส่วนน้องข้าวหอมบอกลำปางเนี่ยเจ้าเช้านี้16องศาเจ้าอากาศหนาวเจ้านะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่คุณทฤษฎีบ้านดิฉันเนี่ยสวัสดีหนองสูงบ้านคอยเด้อลมแรงหนาวครับผมครับโอ้ยดูแลสุขภาพด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนะคะทางใต้เนี่ยยังมีความห่วงใยจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากใช่แล้วสภากาชาดไทยห่วงใยประชาชนชายแดนใต้ค่ะสนับสนุนถุงยางชีพกว่า 2,000 ถุงผ่านสอบต.เตรียมลำเลียงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิค่ะสนับสนุนถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 2,550 ถุงผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเตรียมนำแจกจ่ายให้ประชาชนและพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยค่ะหลังมีการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่11ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มได้ระหว่างวันที่23-26ธันวาคม2566ค่ะครับโดยมีจิตอาสาพระราชทาน904สอบต.พร้อมด้วยบุคลากรสอบต.เยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิอำเภอเมืองยะลาค่ะช่วยกันขนลงจากรถแล้วก็นำไปเก็บไว้ณอาคารปฏิบัติธรรมสอบต.เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะครับมาดูเรื่องของหนี้นอกระบบกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับที่ผ่านมาก็มีการให้ลงทะเบียนกันแล้วก็มีการเปิดเผยที่ผ่านมาคลังเองเขาก็มาเปิดเผยถึงเรื่องของว่าจะช่วยใครช่วยอย่างไรช่วยยังไงมีการแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องของหนี้นอกระบบเนี่ยคุณผู้ฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความยืนให้ความห่วงใยเรื่องของหนี้นอกระบบนะครับคือแน่นอนว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของปัญหาหนี้นอกระบบเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของหลายปัญหาในสังคมนะครับในเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็เปิดเผยถึงปัญหาของหนี้นอกระบบบอกว่ารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับที่จะให้หนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับคือหนี้เนี่ยมันก็เกิดจากสภาวะเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ลงทะเบียนลงมาเป็นจำนวนมากก็ตามแต่ว่ามันก็ติดต่อได้เป็นจำนวนน้อยต้องดูนะว่าต้องทำยังไงว่าให้ลูกหนี้ต้องเข้าสู่การระบบการไกล่เกลี่ยแล้วก็เกิดจากสาเหตุใดข้อมูลไม่ครบหรือว่าเกรงกลัวอิทธิพลนะครับท่านนายกก็กล่าวอีกนะครับว่าปัญหาหนี้เนี่ยเป็นปัญหาตั้งต้นของปัญหาหลายด้านทั้งยาเสพติดอาชญากรรมจากนะฮะเขาลงพื้นที่เนี่ยคือลูกหนี้เนี่ยเขาห่างไกลจากการชำระเงินต้นไปมากแล้วนะครับแล้วก็การกระทำของเจ้าหนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องเข้าสู่ในส่วนของกฎหมายยุติธรรมนะครับโดยมีการพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วให้ดูแลลูกหนี้ตรงนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้เข้าสู่ในระบบเรื่องของหนี้นะครับจากนอกเข้าสู่ในระบบนะฮะใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านติดตามข่าวยามเช้าไปกับเราเยอะมากตอนนี้200จะ50แล้วนะคะจะ300ดีไหมวันนี้เนี่ยจัดมา นะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะคุณประทีปบอกว่าฝนตกน้ำท่วมข้างบ้านแล้วครับหมู่2ตำบลยุโปยะลาค่ะคุณเอกพงศ์อ๋อเหรอครับคุณกิติการบอกว่าตาลเตี้ยสุโขทัยเช้านี้อากาศเย็นสบายค่ะกำลังดีเลยนะคะผู้ใหญ่ถาวรอัครชาติก็ติดตามอยู่นะคะส่งข้อมูลกันมาเรื่อยๆคุณสมานค่ะติดตามอยู่บอกตำบลไพรหนาวหลายเอ้ยหนาวแห้งหลาย15องศาครับผมนะคะแล้วก็บอกว่าจากผู้ใหญ่สมานสิงห์โทผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาดอยู่ที่คุณหารศรีสะเกดครับจวดๆหนาวจังสิพี่น้องตายแน่ๆครับขอบคุณหลายๆประการเคยได้ยินไหมเวลาปีใหม่เราคุ้นมาหลายปีแล้วนะครับว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยกระทรวง
กรมต่างๆก็มีของขวัญปีใหม่ให้นะครับนี่กระทรวงแรงงานก็มีของขวัญปีใหม่ให้ด้วยคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยบอกว่ากระทรวงแรงงานมอบของขวัญให้ประชาชนนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานไทยทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่2567ที่จะถึงนี้คุณผู้ฟังครับมีหลายอันด้วยกันเนาะสำหรับแคมเปญต่างๆนะครับโอ้อุ่นใจผู้ให้สุขใจผู้รับนะครับมอบให้กับผู้ใช้แรงงานต่างๆอย่างดูชิ้นแรกก่อนเขาบอกว่าคือรวมๆแล้วมีประมาณ11ชิ้นมันมีประมาณ11ชิ้นอะไล่ไป11ชิ้นก็คงเยอะนะวันนี้แต่ว่าแน่นอนกระทรวงแรงงานเขาให้เนาะใช่นะคะก็เรียกว่านะคะมอบของขวัญให้ประชาชนเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยช่วงปีใหม่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน6สาขาอาชีพ54สาขาอันนี้ชิ้นแรกชิ้นที่2ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศชิ้นที่3ฟรีค่ะกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้คือดอกเบี้ย 0% ก็คือไม่มีดอกเบี้ยใช่24เดือนก็คือ2ปีนะคะยังมีชิ้นที่4ฟรีตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงเทศกาลปีใหม่ฟรีชิ้นที่5ฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีนการตลาดออนไลน์และดิจิทัลฟรี 10,000 สิทธิ์ชิ้นที่6ค่ะช่วยปลดหนี้ผ่านโครงการเงินกู้สร้างสุขปลดทุกหนี้นอกระบบในวงเงินไม่เกินคนละ 100,000 บาทนะคะให้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนชิ้นที่7ฟรีอบรมเซฟตี้ 10,000 คนเพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเรื่องของสุขภาพเขาก็ให้เหมือนกันนะฟรีชิ้นที่8ก็คือตรวจสุขภาพ14รายการผู้ประกันตนสุขภาพดีทั่วหน้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าคือเริ่มปีใหม่เลยใช่ครับนะคะชิ้นที่9สะดวกผู้ประกันตนฟันดีด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ณสถานประกอบการวงเงิน900บาทต่อคนต่อปีอันนี้เริ่มปีหน้าทั้งปีถึงอ้อขออภัยถึง31มีนาคมครับแล้วก็ชิ้นนี้ผมชอบเลยนะครับก็บอกว่าฟรีเรื่องของบริการประกันสังคมนะครับครบจบในแอปเดียวนั่นก็คือ SS Plus นั่นเองนะคะและชิ้นที่11ฟรีติดตั้งระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและประเมินความเสี่ยงขั้นต่ำอันนี้เปิดรับตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าทั้งเดือนเลยครับนะคะตอนนี้6โมงเช้ากับ29นาทีแล้ว300แล้วยังคุณโอ้ใกล้แล้วอีก50นะคะตอนนี้กระโดดสวิงไปสวิงมา250 245เพราะฉะนั้น Facebook ข่าวยามเช้านะครับคุณฟังครับก็เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ได้แล้วก็เขียนไว้เลยนะครับบอกอะไรเราบ้างหนาวเท่าไหร่ยังไงใช่อย่างคุณสมหวังบอกลมแรงค่ะอากาศหนาวที่บ้านวังเดือน5จังหวัดสระแก้วพี่สุวรรณบอกว่าเอ้าข้อความขึ้นไปแล้วขออภัยนะคะบางท่านขออภัยพี่สุวรรณครับคุณออยธีรวัฒน์บอกว่าศรีสะเกษทั้งหนาวทั้งลมครับผมบ้านหนองค่ำอำเภอเมืองครับผมคุณเอกครับพี่สมพรคลายอุดมทักทายเรามาด้วยคุณสามารถบอกบ้านเนียมอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษหนาวแห้งเปิดหอกระจาดข่าวเสียงดังฟังชัดครับผมครับค่ะคุณกล้วยไม้สีรุ้งก็บอกว่าน้องน้อยน้องเอกช่วงนี้อากาศหนาวเย็นค่ะปราจีนบุรีค่ะคือมันหนาวไงมันหนาว250แล้วอ่ะขออีกสัก50ให้ถึง300เลยวันนี้นะคะอยู่ที่ไหนยังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าหนาวขนาดนี้ผู้ใหญ่กฤษกรบอกว่าคุณเอกอยู่หมู่6ตำบลคู่สอดเนี่ยนะครับอำเภอเมืองศรีสะเกษหนาวแห้งจนต้องก่อไฟผิงใส่เตาแล้วก็นั่งผิงไฟจังเดอุ่นขึ้นมากครับผมนะบางท่านหนาวๆแบบนี้เนี่ยผิงไฟนะอากาศดีเลยนะครับนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอยู่บ้านไหนบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าเรามาได้เราจะได้รู้ว่าแต่ละที่อากาศยังไงนะพี่สุภชัยวิชิตพี่สุภชัยวิชิตเชื้อค่ะรายงานมาแล้วพี่สุนทรบอกว่าข่าวยามเช้ามีของขวัญไหมครับเดี๋ยวถามทีมงานเดี๋ยวถามทีมงานแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามารับปีใหม่พอดีวันจันทร์หน้าวันที่1นี่เรา2คนจะมาสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังกันคุณผู้ฟังต้องสัญญานะครับว่าต้องเข้ามาใน Facebook ข่าวยามเช้าในฉลองปีใหม่ด้วยกันมาฉลองปีใหม่ด้วยกันแล้วเราจะให้ได้ร่วมสนุกกันมากที่สุดนะครับในวันจันทร์หน้านะพูดถึงของขวัญแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยมาดูกันหน่อยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลือกตั้งที่เขาเรียกว่าบอร์ดเรื่องของบอร์ดนายจ้างและลูกจ้างนะครับเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะฮะนายจ้างก็มีโอกาสไปเลือกลูกจ้างก็มีโอกาสที่จะไปเลือกแต่ว่าท่านต้องลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อวานนี้แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับหลายคนได้มีโอกาสได้ไปใช้สิทธิ์กันครับค่ะเมื่อวานนี้ถือเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์ไทยนะคะในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมมีผู้สมัครผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวน247รายและผู้สมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน69รายจากทั่วประเทศค่ะบทบาทสำคัญของบอร์ดประกันสังคมนะคะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งจัดการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนในทุกมาตราไปจนถึงการมีอำนาจในการเสนอและพิจารณานโยบายเกี่ยวกับประกันสังคมการวางแผนการรับเงินจ่ายเงินการรักษาเงินและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนพิจารณางบดุลรายรับรายจ่ายของกองทุนตลอดจนการให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่คณะกรรมการและหน้าที่อื่นๆที่ต้องรับผิดชอบค่ะซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่อย่างที่คุณเอกบอกที่รู้จักในชื่อบอร์ดประกันสังคมใช่ครับโดยเป็นการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ7คนนะคะเพื่อเข้าไปทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมที่มีวงเงินกว่า 2.3 ล้านล้านบาทให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า24ล้านคนสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่1 2 3 4เทศบาลนครนนทบุรีบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งจะมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติและการพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐบาลต่อรัฐมนตรีนะคะในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติรวมทั้งการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นค่ะครับก็บอกแล้วว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะครับก็ต้องดูนะครับว่ากองทุนนี้จะมีการบริหารกันไปเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นกองทุนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเลี้ยงปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับก็มีเป็นหลักประกันเอาไว้ก่อนนั่นแหละนะฮะจ่ายเอาไว้แต่ละเดือนแล้วก็เข้าโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไปสำรองจ่ายนะฮะก็ดีนะครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดให้ย้ายด้วยนะครับให้ย้ายสำหรับใครที่เคยรักษาอยู่โรงพยาบาลนี้จะเปลี่ยนสิทธิ์ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่อยู่ในเครือเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้จนถึง31มกราคมนี้หน้านะครับใช่แล้วคุณเสถียรบอกว่าเชียงใหม่หนาวขนาดมาแอลกันเนอะอยากไปจังเลยอะครับโอ้ดีขนาดนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังส่งซานตาคลอสมาให้แล้วคุณพี่อักษรสวรรค์อ๋อครับส่วนหนูส่งหนูส่งแมวโอ้โหถุงซานตาคลอสมาเริ่มเลยนี่ๆๆนะผมจะไปเชียงใหม่นะ6 7 8มกราค่ะดีเลยคุณพี่กิติการก็ส่งแฮปปี้ฮอลลีเดย์มาให้แฮปปี้อะไรนะเมอริคริสต์มาให้เลยนะคะมีหลายท่านส่งเมอริคริสต์มาสมาให้เช่นกันค่ะขอให้มีความสุขมากๆเลยพี่วานิดาบอกสุขสันต์วันคริสต์มาสเจ้าขอบคุณครับคุณน้องคุณทองสาบอกสวัสดีค่ะตอนนี้ที่นนเย็นๆค่ะครับอากาศเย็นๆแบบนี้พูดถึงนนทบุรีเมื่อวานนี้นะคะคุณเอกพลเราจะไปหน้า16ค่ะครับนะคะรายงานกันไปหลายที่นะคะคือด้วยความที่บางทีข่าวเนี่ยเราก็นำเสนอกันไปนะเราก็จะดูหน้าแต่ละหน้านะคุณเอกเรื่องรางนำกระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเกิดเหตุรางนำกระแสไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยร่วงหล่นลงไปหน้าตลาดกรมชลประทานคืออยู่เขตนนท์ไงใช่ครับนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเมื่อวานเนี่ยสักประมาณเนี่ยประมาณนี่แหละตีห้าประมาณสักตีห้ากว่าอ่านะคะเกิดเหตุรางนำกระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูหล่นทับรถยนต์เสียหายและทับเสาไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอยู่บริเวณตลาดชนรับประทานนั่นแหละใช่ไหมอันนี้อยู่บริเวณจุดกลับรถกรมชลประทานถนนติวานนท์ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีระยะทางเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรจุดนั้นเนี่ยมันก่อสร้างอยู่ไงนะคะดิฉันก็เคยกลับรถเหมือนนั้นเหมือนกันนะคะจุดนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าประมาณสักช่วงนั้นเนี่ยรางเหล็กขนาดกว้างประมาณ4นิ้วหนา2นิ้วของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นลักษณะเส้นยาวหลุดจากจุดยึดบนคานคอนกรีตสำหรับตัวรถไฟฟ้าใช้วิ่งลงมาทับรถยนต์นะคะอันนี้คือมันเป็นตัวคานไงสำหรับใช้กับตัวรถไฟฟ้าที่ใช้วิ่งเนี่ยมาทับรถยนต์ที่ประชาชนจอดอยู่บริเวณหน้าตลาดพังเสียหาย3คันนะคะแล้วก็รางเหล็กหลุดลงมาเกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูงอีกทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยล้มเอ็นหลุดออกจากฐานยึดส่งผลให้สายไฟฟ้าแรงสูงตกหย่อนลงไปนะคะแล้วก็ไปพาดบริเวณใกล้หลังคาร้านค้าส่งผลให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรในบางจุด
สภ.ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะทำการปิดการจราจรฝั่งขาเข้าบริษัทซิโนไทยและก็การไฟฟ้านครหลวงก็ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทำให้มีการตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็นำรถเครนเนี่ยเข้าไปดำเนินการประคองรางอลูมิเนียมซึ่งพบว่ามีน้ำหนักมากนะคะจุดนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้รถเครนเนี่ย2คันประคองรางไว้ตรวจสอบเบื้องต้นก็พบนะคะว่ารางเหล็กดังกล่าวเนี่ยหลุดไปถึงแยกแคลายแต่ว่ายังไม่หล่นมาถึงพื้นมีแค่จุดเดียวก็คือบริเวณหน้าตลาดกรมชลประทานนั่นแหละที่ตกลงมาส่วนบริเวณปากซอยติวานนท์25ก็พบขบวนรถไฟฟ้าจอดหยุดนิ่งนะคะโดยที่รางเหล็กยังคงติดกับล้อรถไฟฟ้าจากเหตุการณ์ดังกล่าวรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูค่ะอันนี้อยู่ในช่วงระหว่างทดลองเดินไฟฟ้าได้ประกาศปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเลี่ยงเมืองนะคะถึงปากเกร็ดแล้วก็จำนวน7สถานีก็คือมีทั้งสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีแคลไลสนามบินน้ำสามัคคีกรมชลประทานแยกปากเกร็ดเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขและจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะครับก็เรื่องนี้ก็ได้ทางกระทรวงคมนาคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านเจ้ากระทรวงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านก็เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุรางจ่ายกระแสไฟฟ้าของกรมการรถไฟฟ้าสีชมพูที่บริเวณหน้าตลาดกรมชลประทานที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ฟังคุณน้อยนะครับที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับก็บอกนะครับว่าไม่ใช่คือท่านเนี่ยสั่งปิดการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็ส่งรถตรวจทางวิ่งสำรวจตอนตีสี่เลยนะคะสร้างความมั่นใจให้ก่อนให้บริการทุกวันใช่ครับแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเปิดให้บริการ23สถานีนะคะแล้วก็จะมีการสอบกันประเมินเบื้องต้น7วันจะได้ให้ความมั่นใจก่อนที่จะพิจารณาให้เปิดบริการกำชับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อีกเนี่ยจะมีบทลงโทษครอบคลุมตามสัญญาด้วยเงื่อนไขการเดินรถต่อไปด้วยและท่านยังบอกด้วยว่าตอนนี้เร่งกำหนดมาตรการเข้มข้นด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวใช่ไหมคะแล้วก็ท่านยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะนำมาตรการนี้เนี่ยไปใช้ในทุกส่วนงานของกระทรวงคมนาคมตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปใช่นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้รับเหมาดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็เป็นเงิน1,600,000 บาทจะมีเงินประกันของพนักงานที่บริษัทได้ทำไว้นะคะนอกจากนี้ทางผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นายภคพงษ์สิริกันทรมาศก็สั่งหยุดการทำงานของไซต์งานที่เกิดเหตุ7วันนะคะเพื่อตรวจสอบประเมินผลแล้วก็กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยแต่สำหรับกำหนดการทำงานยังต้องแล้วเสร็จตามแผนเดิมก็คือที่วางไว้คือปี2570ใช่ครับถ้าหากเสร็จล่าช้าผู้รับเหมาจะต้องจ่ายค่าปรับตามเงื่อนไขตามสัญญาที่ตกลงไว้ด้วยค่ะโอ้แล้วก็เหล็กเส้นหล่นอีกด้วยใช่ไหมใช่เหล็กเส้นหล่นด้วยคุณประมาณสัก8โมงเช้านะนะคะเลยจากนั้นมาหน่อยนึงคือรฟม.ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงอันนี้คือมีทั้งสีชมพูสีชมพูเนี่ยสีชมพูเนี่ยคานหล่นใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของสีม่วงเนี่ยนะคะก็มีการดำเนินการเพราะว่าเหล็กเส้นเนี่ยมันหล่นร่วงลงมาทับคนงานเสียชีวิตนะคะทีนี้ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่ก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะช่วงเตาปูนราชบุรณะใช่ไหมคือวงแหวนกาญจนาภิเษกอ่ะนะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการดำเนินการยกเหล็กเส้นกำแพงกันดินดีวอลเนี่ยมันร่วงหล่นตอนปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะขณะที่เกิดเหตุบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการยกเหล็กเส้นดีวอลนี่แหละนะคะของสถานีวงเวียนใหญ่แล้วก็เกิดร่วงหล่นลงมาเป็นเหตุให้คนงานชายได้รับบาดเจ็บ1แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรฟม.ที่เมื่อสักครู่ที่รายงานไปก็มีการชี้แจงนะคะสั่งการให้ผู้รับจ้างเนี่ยระงับการปฏิบัติงานทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยของโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนี้อีกรฟม.ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะครับพอหลังจากนี้ทางด้านของรฟม.เองก็ต้องเร่งมาดูแลเรื่องของเหตุต่างๆนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับใช่แล้ว2สายในวันเดียวกันเนี่ยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นยังไงใช่ไหมครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้มีเหตุการณ์หนึ่งคือที่การไปพบแพชูชีพนะคะแพเรือทัวร์ดำน้ำที่เกาะตาไชเป็นจุดเกิดเหตุเหมือนกัน
นะคะที่นี่นะคะไปตามดูกันหน่อยนะคะความคืบหน้าจากการค้นหาผู้สูญหาย2คนจากเหตุเรือสวรรค์ทัวร์จมล่าสุดพบแพชูชีพบริเวณเกาะตาชัยห่างจากจุดเกิดเหตุบริเวณนี้เนี่ยนะประมาณสัก20ไมล์ทะเลนาวาเอกพิเชษซองตันผู้อำนวยการกองสารนิเทศสนชนนะคะของภาค3ก็บอกว่าล่าสุดพบแพชูชีพคาดว่าจะเป็นแพของเรือทัวร์ดำน้ำสวรรค์ทัวร์บริเวณเกาะตาชัยห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย20ไมล์ทะเลก็เลยทำแผนการค้นหาเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหาย2คนนะคะเรือตรวจการ995ทำการตรวจค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือตามพื้นที่ค้นหาของโปรแกรมซาแมปและไม่ก็มีผลพยากรณ์ในชั่วโมงที่24-48คือพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจุดเรือจมเนี่ยนะคะขณะที่2ก็คือมีการส่งเครื่องบินลาดตระเวน1แบบที่1นะคะเข้าพื้นที่ค้นหาและให้การสนับสนุนกับเรือตรวจการ995แล้วก็อย่างที่3ก็คือหน่วยรักษาความปลอดภัยของทางทะเลกองทัพเรือเนี่ยเกาะสุรินทร์เนี่ยร่วมค้นหาด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ด้วยนอกจากนี้หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลนะคะเกาะสุรินทร์ต่างๆในพื้นที่ก็ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ดำเนินการค้นหาต่อไปด้วยครับนะคะได้เวลาพักแล้วครับน้อยครับค่ะเดี๋ยวเราพักแล้วก็มาอัปเดตเรื่องอื่นๆนะใช่เรื่องอื่นมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับกับข่าวยามเช้าของเราในวันนี้วันจันทร์วันคริสต์มาสนะครับ Merry Christmas กันทุกคนครับพักสักครู่ครับค่ะเตรียมพบกับรายการร่วมใจไทยเจริญกับภารกิจที่จะนำ6เทคโนโลยีจากโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ไปร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาร่วมส่งต่อความสุขนี้ไปพร้อมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม18พฤศจิกายน2566ขอเชิญชวนทุกท่านสวมชุดไทยเที่ยวงานสมโภชพระอาราม338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารชมการแสดงทางวัฒนธรรมตระการตาแสงสีย้อนวันวานตลาดวัฒนธรรมนิทรรศการ338ปีและสวดมนต์ข้ามปีเจริญสมาธิพร้อมกันทั่วโลก27ธันวาคมนี้ถึง2มกราคม2567มาสั่งสมเสบียงบุญเพื่อหนุนพระศาสนาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมหากุศลเวลากินเหลือแบบนี้คุณทิ้งอาหารกันยังไงคะรู้หรือไม่ว่าปัญหาขยะอาหารก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นถึง 8% ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญมาร่วมกันจัดการขยะอาหารด้วยการกินแต่พอดีไม่เหลือทิ้งเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์เศษอาหารไปทำปุ๋ยอินทรีย์หรือแปรรูปเป็นพลังงานนำกลับมาใช้ใหม่ลดขยะลดโลกร้อนเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะนี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณอุจจาจาจาเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้าข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา45นาทีครับกลับมาถึงข่าวยามเช้าในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเหลืออีก15นาทีในวันนี้แล้วเนาะใช่แล้วหลายท่านก็ส่งข่าวกันมาแล้วก็คุณแอดมินเคอรี่เอ็กซ์เพรสปรางกูสวัสดีครับผู้ประกาศข่าวยามเช้าวันนี้มีอะไรส่งถึงผมไหมคุณณรงค์ไต่เต้าสวัสดีครับคุณพี่สุวรรณก็บอกว่าสวัสดีครับวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขตลอดกาลทุกคนเด้อครับพี่สุริยาจำลอง2บอกอำนาจเจริญหนาวหลาย13องศาครับผมครับพี่สุริยาเช่นกันค่ะอยู่ติดตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบอกเห็นชัดเจนพี่จำรัดอ๋อนี่เป็นกำนันค่ะท่านกำนันจำรัดหงทองตำบลกล้วยกว้างอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับผมพี่เสวียนเสาให้ค่ะ22องศาค่ะคุณเอกพงศ์ครับบอกว่าอากาศเย็นอ๋อตอนนี้อยู่แยกปากเกร็ดอากาศหนาวลมแรงครับอ๋อครับผมผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีเนี่ย
ติดตามอยู่เปิดเสียงตามสายรับฟังทุกวันครับเสียงชัดเจนเช้านี้อากาศหนาวเย็นมากครับคุณเกียรติบอกลำปลายมาศบุรีรัมย์18องศาครับอู้แต่ละที่เลขขึ้นต้นด้วยหลักหนึ่งเลขหนึ่งเหมือนกันนั้นเลยนะเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนเราก็สองต้นๆนะครับคุณฟังครับส่วนคุณจันทิมาค่ะบอกว่าบ้านกลางวังทองพิษณุโลกอากาศหนาวเย็นลมแรงค่ะคุณเอกนี่คุณกล้วยไม้เป็นโรงเรียนสมัยเรียนวันคริสต์มาสที่โรงเรียนจัดงานทุกปีคิดถึงสมัยเรียนเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะเราก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะมีที่คาดผมเป็นคริสต์มาสบ้างผมว่าจะเอาเขาไอ้เนี่ยที่มันจะเป็นเขากวางอยู่ข้างบนเตรียมกันไม่ทันแล้วเนาะมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วพี่สุภชัยวิชิตเชื้อเนี่ยบอกว่าฟังที่สุรราษฎร์ธานีค่ะเองอ๋อครับคุณอนงบอกนี่เลยหนองบัวลำพู15องศาค่ะหนาวมากต้องทำเสียงหนาวด้วยนะครับพี่สนั่นนาคพัวใช่ไหมคะบอกเพชรบูรณ์อากาศหนาวครับคุณทองสาก็มาส่งสติ๊กเกอร์มานะคะพี่สังวานบอกซีสเกตตำบลจันอากาศเย็นมากหลายเด้ออากาศเย็นมากหลายก็แสดงว่ามากๆเลยนะมากๆเลยนะคะอ้าวใครอยู่ที่ไหนบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาเพิ่มเติมได้ช่วงท้ายนี้นะคะมาตามข่าวดีๆกันหลายเรื่องโดยเฉพาะของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ก็แน่นอนว่าหลายคนก็ไปหาซื้อกันนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็โอ้โหเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนไปลงเองเลยนะครับไปดูพื้นที่ว่าเอ๊ะที่ไหนยังไงบ้างซึ่งนางพวงเพชรชลละเอียดรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับใช่ครับท่านพวงเพชรท่านก็ไปดูเรื่องของการเนี่ยแหละในฐานะที่ดูเรื่องของคุ้มการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะท่านก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้ากระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับคุณผู้ฟังครับร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยใครผลิตนะฮะกระเช้าสินค้าต่างๆเนี่ยจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้านะครับที่เซ็นทรัลเลดลาดพร้าวโรตัสลาดพร้าวอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังครับท่านก็บอกว่าช่วงนั้นก็ของขวัญปีใหม่ใช่คนที่เราเคารพใช่ไหมทางสรรพสินค้าร้านค้าก็จะมีการจัดกระเช้าท่านก็เลยฝากหน่อยนะคะให้คือบางคนเขาก็ซื้อนะครับมีบางคนที่เอาเปรียบลูกค้าท่านก็บอกว่าฝากกันหน่อยบางคนเอาเปรียบผู้บริโภคเอาสินค้าไม่มีคุณภาพใกล้วัยรุ่นในกระเช้าโอ้มาทำมาบรรจุในกระเช้าใหม่แสดงรายการให้ถูกต้องนะคะท่านก็เลยขอให้ผู้บริโภคพวกเราเนี่ยลูกค้าทั้งหลายเนี่ยเลือกซื้อแล้วกันนะคะพิจารณาจากข้อมูลฉลากสินค้าอย่างรอบคอบว่าสินค้าเนี่ยดีนะบางที่เนี่ยห้างบางห้างเขาก็จะมีกระดาษมาให้เลยนะคะว่ารายการสินค้ามีอะไรราคาเท่าไหร่วันหมดอายุเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะได้รู้กันว่าเป็นยังไงเราเองก็ตรวจสอบค่ะโดยเฉพาะชุดของขวัญถ้าไปเจอว่าเอ๊ะมันไม่โอเคมันชำรุดมันหมดอายุมันไม่ได้เนี่ยนะคะแจ้งไปเลยหรือจริงๆแล้วสามารถนำไปเปลี่ยนได้ที่ห้างสรรพสินค้าที่ขายนั่นแหละไม่เกินวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าเพราะว่าเขาต้องรับประกันอยู่แล้วนะนะคะแล้วก็ถ้าผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าพบว่ากระเช้าของขวัญปีใหม่เนี่ยไม่มีการจัดทำฉลากก็แจ้งเบาะแสได้ที่สคบเขามีสายด่วนนะคะ1166 1166ครับนะคะหรือจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้เว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะครับอากาศหนาวเย็นหลายที่ยังบอกมาเรื่อยๆพี่สำราญบอกสนามบินกำแพงแสนหนาวมากน้ำยืนอุบล15องศาครับผมจากพี่สุวรรณ101เมื่อสักครู่เห็นบอกว่า15หรือ13นะพี่สุภัทราค่ะคุณเอกพงษ์ตาก17องศาครับพี่สุนิสาบอกหนาวครับที่บุรีรัมย์นี่ใน101พี่นิชภาบอก15องศาโอ้อากาศเย็นนะนะคุณบุษบาบุญดอนจะดีลมแรงไม่หนาวเท่าไหร่ชอบใช่ไหมคะคุณพี่มินตราบอกหนาวมากเลยค่ะม่วง30พอม่วง30ก็230พอดีเลยนะคะ ไปดูกันหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนประชุมครม.เนี่ยนะคะทางท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและก็รัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านพูดถึงกรณีที่สมาชิกพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ว่าที่มาของสสร.รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นและที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับทุกภาคส่วนโดยมีตัวแทนวิชาชีพต่างๆมาเข้าร่วมซึ่งก็มองว่าถ้าหากต้องไปเลือกตั้งอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ก็อยากให้มีตัวแทนจากหลายวิชาชีพเข้ามาทั้งเกษตรกรผู้ใช้แรงงานผู้พิการนะคะรวมถึงวิชาชีพต่างๆซึ่งมองว่าเป็นเหตุผลที่น่ารับฟัง
ทั้งนี้ท่านก็บอกว่ายินดีที่จะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนแต่กลไกที่ได้มาจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างและคำนึงถึงคนส่วนน้อยด้วยนะคะแล้วก็มีการประชุมอีกครั้งแล้วก็จะนำเสนอต่อครม.ให้พิจารณาตัดสินใจต่อไปด้วยค่ะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยนะครับชวนท่านผู้ฟังไปกินปลาเลยนะครับท่านสุเมธีรมิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ครั้งที่29นะครับจัดมาตั้งแต่23ธันวาคมแล้วจนถึง1มกราคม2567นะครับที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับโอ้โหดูเวทีกลางของครับมีกิจกรรมเยอะมากเลยเทศกาลเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ถ้ากินปลาต้องไปเมืองสิงห์นะมีเค้กปลาช่อนมีอะไรนู่นเนี่ยเยอะแยะเลยนะนี่บ้านพี่สายชนพอดีเนี่ยเขาแตะมือกับคุณป๋องสุภฤกษ์แล้วนะคะเขาจัดกันค่ะเวทีกลางศูนย์ราชการสิงห์บุรีงานนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนต่างๆได้เผยแพร่อัตลักษณ์ด้วยนะคะวิถีชุมชนให้คนรู้จักทั้งในประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเขามีประกวดร้องเพลงด้วยคุณไปไหมเขามีประกวดร้องเพลงด้วยเอาไปมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมสมัครทางนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะไปประกวดมีการแสดงจากศิลปินมีชื่อเสียงวงดนตรีด้วยของท้องถิ่นสิงห์บุรีนะคะใครไปเที่ยวชมก็จะเพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายหลากหลายมากๆเลยมีสินค้าโอท็อปมีของดีเมืองสิงห์ขายด้วยนะคะพาไปที่เชียงใหม่ค่ะท่านผู้ว่านิรัตพงศิทธิถาวรตอนนี้การให้เร่งบูรณะซ่อมแซมกู่พระอัฐิพระเจ้าอินทวิชยานนท์นะคะที่ตอนนี้ไปตรวจสอบความเสียหายหลังถูกทำลายไงนะคะที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงความเสียหายก็โอ้คือมันเกิดเหตุการณ์มาตั้งแต่สักทุ่มของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวัยวจกรของวัดสวนดอกเนี่ยบอกว่ามีพระลูกวัดได้ยินเสียงดังมาจากสุสานหลังวัดสวนดอกก็เลยไปที่เกิดเหตุไปเจอชายวัยกลางคนค่ะใช้จอบเหล็กแหลมบุกทำลายแผ่นป้ายหินอ่อนจารึกจนแหลกละเอียดเลยคือมันเสียหายเกือบทั้งแผ่นจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูพิงคราชนิเวศให้มาระงับเหตุท่านผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานท่านผอ.เทิดศักดิ์เย็นจุระสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นะคะท่านก็แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำนี่แหละจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าแผ่นหินอ่อนที่ถูกทำลายไม่สามารถบูรณะได้นะคะต้องออกแบบและทำขึ้นใหม่เพื่อทดแทนของเดิมสำหรับแผ่นป้ายหินอ่อนที่เสียหายก็จะถูกเก็บรักษาไว้ในการดูแลของกรมศิลปากรนะคะตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดทำพิธีขอขมาแล้วนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะครับลงใต้ไปกระบี่นะครับพ่อเมืองกระบี่ผู้ว่าจังหวัดกระบี่ท่านสมชายหานภักดีปฏิมาค่ะอำเภอเมืองกระบี่เนี่ยนำนักเรียนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงานแล้วก็มีบริษัทห้างร้านต่างๆหรือว่าซันต้านะฮะมาสนับสนุนของขวัญของรางวัลเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีการเล่นเกมการแจกรางวัลการมอบทุนการศึกษาแล้วก็การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆแล้วก็การร่วมร้องเพลงวันคริสต์มาสนะเพลงอะไรคุณค่ะ Merry Christmas Merry Christmas เห็นว่ามีผู้ใหญ่ใจดีห้างร้านเนี่ยไปเอาของขวัญไปให้ด้วยเยอะแยะเลยก็คือวอร์มๆซ้อมๆนะคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะหลายที่เนี่ยโอ้โหจริงๆเขาเลี้ยงกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะใช่สัปดาห์นี้ก็บางทีเดินทางกันแล้วด้วยที่อาจารย์ทองบุญบอกว่าเสียงคุณเอกขึ้นจมูกก็นี่แหละครับค่ะนะคะแต่ว่ายังไงติดตามสวทกันไว้นะคะเพราะว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มีการจัดรายการพิเศษใช่ครับ29ธันวาคม2566จนถึง4มกราคม2567นะครับตั้งแต่16นาฬิกาถึง19นาฬิกาของ7วันนี้เลยนะครับด้วยความปลอดภัยในการเดินทางของคุณผู้ฟังในการสัญจรไปไหนมาไหนเราก็จะมีข้อมูลต่างๆให้สัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่วนภูมิภาคจะรายงานบรรยากาศต่างๆเข้ามาบรรยากาศการเดินทางการจัดงานปีใหม่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับใช่แล้วนะคะก็รอติดตามได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าหลายๆท่านอยากจะรายงานไปกับเรานะคะก็เหมือนรักขยำช้าแบบนี้แหละนะคะพี่วิวัฒน์บอกว่าบ้านใหม่ของเขียนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นครับฟังทางหอกระจายข่าวเสียงดังฟังชัดคุณสุประชัย PRD บอกสวัสดีครับคุณน้อยคุณเอกพงศ์สวัสดีครับพี่สติพลก็ส่งสติกเกอร์มารัวๆเลยน่ารักมากพี่เกษมอาจไพวันนะคะก็ส่งสติกเกอร์มาพี่สุรศักดิ์ผิวนวลบอกอำเภอฉวางใช่ไหมนครศรีธรรมราช
อาการเมื่อครึ้งแต่เช้าเลยอ๋อเหรออือค่ะอ่ะยังไงก็ดูแลกันเยอะๆนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับทุกเส้นทางช่วงนี้มีหลายที่เนี่ยได้รับความร่วมมือกับทางกรมการขนส่งทางบกมีการตรวจสภาพรถฟรีถูกต้องครับใครเห็นป้ายเนี่ยเข้าไปเลยฟรีน้องๆอาชีวะน้องจะไปดูแลเบื้องต้นให้สมมติว่ารถคุณพี่ต้องไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ฟังครับใช่แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะพี่ประคองใจสิริบอกติดตามข่าวทุกวันครับผมน่ารักมากๆเลยนะคะยังมีความเคลื่อนไหวข่าวสารอื่นๆโดยเฉพาะต้อนรับเทศกาลปีใหม่กองกำลังสุรนารีจัดแม่ลูกเยี่ยมพ่อสารสายใยอุ่นไอรักสู่ชายแดนต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะทางนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพลตรีนัทศรีอินนะคะท่านก็ไปเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะมอบสิ่งของบำรุงขวัญทานอาหารด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจท่านก็ขอให้กำลังพลมีสุขภาพร่างแรงอวยพรปีใหม่ด้วยนะคะให้ปราศจากโรคภัยก่อนหน้านี้หลายท่านติดตามเรื่องของร่างกฎหมายเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมล่าสุดนายสมศักดิ์เทพสุทินรองฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปชการทำงานของฝ่ายบริหารแล้วก็การช่วยป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุทุจริตแล้วก็เป็นการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยตอนนี้มี36คะแนนนะคะอยู่ลำดับที่101ของโลกโดยปปท.มีเป้าหมายให้ไทยต้องอยู่ในอันดับ1ใน20ภายในปี76ถึงปี2580นะคะส่วนร่างพรบสมรสเท่าเทียมท่านก็บอกว่าโอ้โหยินดีด้วยหลังสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงมติรับหลักการด้วยคะแนน369เสียงซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่รอคอยกันมานานแล้วนะคะท่านก็ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องคิดว่าร่างกฎหมายนี้เป็นของพรรคไหนแต่เราต้องรีบช่วยกันพิจารณาเพื่อให้ประชาชนเห็นว่านักการเมืองมีความจริงใจในการทำกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดขึ้นซึ่งเมืองอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการขอให้ทุกคนตั้งใจทำและก็ขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังครับล่าสุดทางบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมเนี่ยก็อ่อนลงแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ยังคงระมัดระวังเรื่องอากาศขอบคุณมากเชื่อว่าทุกค่ายนะยินดีต้อนรับในการตรวจสภาพรถนะคะแล้วก็ส่วนใครที่จะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยติดตามข้อมูลจากบริษัทจัดหางานให้รอบคอบแล้วก็นะคะโดยเฉพาะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานด้วยนะคะครับส่วนในเรื่องของPM 2.5 ส่งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องลดควันมลพิษ PM 2.5 จากไอเสียรถยนต์ด้วยพลาสมาไอคอนนะคะที่ดำเนินการกันอยู่แล้วก็นอกจากนี้ค่ะกระทรวงพลังงานก็เร่งปรับเปลี่ยนคุณภาพน้ำมันจากยูโร4เป็นยูโร5แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากยานยนต์ด้วยนะคะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าคุณพี่โลมาบอกหนาวอากาศยังพอไหวแต่หนาวหัวใจนี่สิจุดๆๆอ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะส่งต่อให้ข่าวพาด 7:00 น.เรา2คนยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าเอกน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา